สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีัะครับมีความเคลื่อนไหวจากพักการเมืองใหม่พักหนึ่งที่ชื่อว่าพักอนาคตไกลน่าสนใจนะครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวบอกว่าอนาคตไกลเคลื่อนไหวแล้วจับตาประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับจากกรณีที่มีการยื่นแจ้งเตรียมการจัดตั้งพักการเมืองโดยใช้ชื่อว่าพักอนาคตไกลล่าสุดครับ แกนนำพักอนาคตไกลเปิดเผยว่าทางแกนนำได้ประสานเตรียมจัดก,การประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกที่ห้องประชุมใหญ่ชั้น4ของโรงแรมมิโดคเลนแกรนด์คอนเวนชั่นลัก4ี่กรุงเทพมหาคนครแล้วนะครับคาดว่าจะเป็นวันที่17กันยายนนี้แกนนำคนนี้บอกว่าการเกิดพักการเมืองน้องใหม่ขึ้นมาโดยใช้ชื่อว่าอนาคตไกลเป็นการเกิดในสถานการณ์ที่รัฐบาลของเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วได้สําเร็จ และว่าที่รัฐมนตรีของรัฐบาลเศรษฐาหนึ่งเกินครึ่งเป็นรัฐมนตรีหน้าเดิมหรือว่าเป็นคู่อํานาจเก่าเพียงแต่ว่าสับเปลี่ยนกระทรวงเท่านั้นเองการจัดตั้งรัฐบาลผสมมีข้อจํากัดมีทั้งคนอกหักได้ลาออกจากพรรคเพื่อไทยอ้างว่าขัดอุดมการณ์หรือขับเรือมาส่งแค่นี้อีกฝากฝั่งหนึ่งพรรคก้าวไกลคว้าที่นั่งได้151ที่นั่งแต่กลับพ่ายแพ้เสียรูปบวยในสภาไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาได้ และอีกประการหนึ่งเนี่ยคือคดีอยู่ในสารรัฐธรรมนูน2เรื่องด้วยกันนะครับโดยเฉพาะนโยบายแก้มาตรา112ซึ่งกลายเป็นหอ,อกข้างแก่หากฟังได้ว่าการดําเนินกิจกรรมของพักเก้าวไกลนําไปสู่การล้มล้างการปกครองหรือปฏิบัติการปกครองขัดต่อมาตรา92ของกฎหมายพรรคการเมืองนั่นแหละครับจะนําไปสู่การยุบพักคก้าวไกลในที่สุดนะครับการเกิดพักอนาคตไกลขึ้นมา ด้วยการปล่อยภาพที่เป็นโลโก้ของพรรคอนาคตไกลแล้วก็มีชื่อพรรคเป็นความแหลมคมทางการเมืองที่ดําเนินการกับทางทะเบียนกับสํานักทะเบียนกกตได้อย่างถูกจังหวะและก็ถูกเวลาดังนั้นเนี่ยอาจจะเกิดคําถามทางการเมืองขึ้นมากมายนะครับเป็นกระแสไวรัลแล้วก็ Talk of the t o w ทที่พูดกันอยู่ทั่วบ้านทั่วเมืองในขณะนี้ว่าเป็นพรรคสำรองของพรรคก้าวไกลใช่หรือไม่ที่จะจัดตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับการยุบพรรคก้าวไกลใช่หรือไม่ หรือว่าเป็นพักการเมืองของใครอย่างไรกันแน่แกนนําพักอนาคตไกลเนี่ยบอกว่าอย่างนี้นะครับถ้าหากว่าเราพิจารณาชื่อพักอนาคตไกลในมิติทางกฎหมายเนี่ยหากชื่อที่จดทะเบียนไม่ซ้ํากับพักการเมืองอื่นย่อมจดทะเบียนได้นะครับเดิมพักอนาคตใหม่ถูกศารลรัฐธรรมนูญยุบพักไปแล้วก็ตัดสิทธิ์ทางการเมืองกรรมการบริหารพักไปแล้วย่อมจะนํามาจดทะเบียนใหม่ไม่ได้ และถ้าหากว่าก้าวไกลถูกยุบเนี่ยย่อมจดทะเบียนใหม่ด้วยไม่ได้เช่นกันนะครับหากพิจารณาในเชิงรัศาสตร์พรรคการเมืองเนี่ยต้องเป็นสถาบันทางการเมืองมีกรรมก,การบริหารพรรคที่เป็นตัวแทนของพรรคการเมืองหากมองในเกมการเมืองเป็นการอ่านเกมการเมืองขาดซึ่งตั้งพรรคการเมืองใหม่เพื่อสร้างฐานที่มั่นใหม่ของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าแกนนําอนาคตไกลจะเป็นใครก็ตาม หากพิจารณาถึงโลโก้พักสีส้มผสมผสานกับสีแดงลงตัวนะครับหมายความว่านี่คืออำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนนะครับ